สวัสดีค่ะครูเรียมสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูเรียมวันนี้ วันอะไรคะวันนี้วันอังคารค่ะค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ.อะไรคะพ.ศ. 2565ปีค.ศ.อะไรคะค.ศ. 2022ค่ะค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะตอนนี้6:506:50แล้วใชหก่โมค่งะเช้านะคะใช่6 โมงเช้าเรียบก็ทำไมหน้าครูเรียมเหมือนฝืนใจอัดวิดีโอเหรอคะดูหน้าครูเรียมแบบใช่เรียบก็ฝืนใจอัดวิดีโอเพราะแล้วเรียบก็ฝืนใจตื่นเช้าด้วยค่ะวันนี้แล้วคะอ๋อเพราะว่าครูเรียมไม่อยากตื่นเช้าใช่แต่คแบ่ะบต้องตื่นเหรอตื่นก็ได้ก็ต้องฝืนใจตื่นเช้าใช่ไหมคะวันนใีช้่เพราะว่าวันนี้ฝนตกอากาศเย็นคส่ะบายดีมากค่ะเด็กก็คิดครนูเรียมก็อยากนอนนอยากนอนแต่ว่าต้องฟื้แตน่ใจตื่นแล้วก็วิดีโอวิดีโอแล้วก็ต้องตื่นฝืนใจตัวเองใช่ไหมไม่นอนไม่นอนไม่นอนตื่นตื่นตื่นมาอัดวิดีโอใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นธรรมดานะคะผู้หญิงเรามีหลายๆอย่างที่ไม่อยากทำแต่ว่าเราต้องทใช่ค่ะก็คือเราต้องฝืนใจตัวเองใช่ไหมถ้าเราำใช่ไม่อยากทำอะไรแต่แบบต้องทำก็เหมือนเราฝืนใจเพราะว่าใจเราแบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่เราต้องทำต้องทำต้องทำอ๋อเหมือนครูหญิงกับครูเรียมอย่างเงี้ยไม่ชอบกันไม่ชอบกันแบบครูเรียมเหรอไม่เอาไม่ชอบอะไรแตผู่้หญิงเหรอต้องฝืนใจเวลายังไม่มีวิดีโอเนี่ยพอครูเลี้ยมกดอัดก็สวัสดีค่ะเอ๊ะนี่ฝืนใจเหรอคะอันนี้ฝเดืี๋ยนวใจใช่ไหมนักเรียนเชื่อนะไม่ใช่นะอันนี้ example นะคะเอาฟกื็้แนบบไม่ใจอยากทำใช่ไหมครูหญิงไม่อยากอัดวิดีโอกับครูเรียมครูเรียมไม่อยากอัดวิดีโอกับครูหญิงหรือว่าครูหญิใงชไม่่อยากอัดกับครูเรียมอย่างเดียวแต่ครูหญิงก็แบบต้องอัดต้องอัดต้องอัดครูหญิงก็ฝืนใจตัวเองใช่เหมือนกันเลยค่ะผู้หญิงเหมือนมีครั้งหนึ่งที่มีคนตักข้าวใส่จานมาให้เรียมแล้วเขาไม่รู้ว่าเรียมแบบไม่ชอบกินแต่ว่าเขาตักใส่จานมาให้เรียมแล้วเรียมก็เลยไม่กินได้ไหมก็แบบครูหญิงตักมาแล้วอ่ะครูเรียมอาหารค่ะแต่ในเนี้ยมีอาหารที่ครูเรียมไม่กินเรียมก็กต็้องฝืนใจกินความไม่กินไม่ได้คือเรียมไม่ชอบเพราะมันมีกลิ่นเหม็นแต่พอกินไปฝืนใจกินไปเนี่ยอร่อยวันนเพีร้าะวช่าอบกิแลน้วครั้งแรก ใช่ตอนนี้ชอบ
เพราะว่าก็ต้องฝืนใจกินใช่ไหมคะใช่ครั้งแรกฝืนใจกินเหมือนอืมเนมคิดว่าหลายๆคนนะที่กินทุเรียนครั้งแรกมีคนบอกว่าทุเรียนอร่อยทุเรียนอร่อยเราก็คิดทุเรียนเหม็นเหม็นอืมก็เลยแบบฝืนใจกินครั้งที่หนึ่งก็เอออร่อยมันเหม็นนะนักเรียนอาจจะต้องแบบฝืนใจกินไงนี่ครั้งแรกใช่ไหมใช่ครั้งที่สองก็ไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องแล้วค่ะอืมอร่อยมากแล้วก็คิดกว่ิานนัเกยอะเรียนมาอกาจๆด้จวะยเป็นนะนักเรียนอาจจะเป็นนะเพราะว่านักเรียนมาประเทศไทยคนไทยก็บอกต้องกินทุเรียนกินทุเรียนเนี่ยมันเหม็นน่ะกินหน้านิดหน่อยนิดหน่อยนักเรียนก็อาจจะต้องฝืนใจกินทุเรียนเข้าไปใช่อืมแล้วก็เลียมก็นึกอีกนะว่าเอ๊ะมีอะไรอีกไหมนะที่เลียมฝทืี่นคุใณจเลียมต้องอืมมีฝอืีกนไหมคะเลียมจำได้ว่าเลียมเคยไปดูหนังธรรมดาเลียมชอบดูสไปเดอร์แมนไอรอนแมนแต่มีวันหนึ่งที่เพื่อนของเลียมชวนเลียมไปดูหนังผีอืไปดมูหนังผีครูเรียมชอบดูหนังผีไหมคะไม่ชอบค่ะครูเรียมดูไหมปกติครูเรียมดูหนังผีไหมคะดูที่บ้านค่ะนิดหน่อยอืมแต่ว่าไม่ได้ไปดูที่โรงหนังที่แบบมีจอใหญ่ๆดูหลายๆคนไม่ได้ไปดูเพราะว่าในโรงหนังมันมืดมากมันมองไม่เห็นเลมก็เลยรู้สึกกลัวอืมอ้าวแต่ว่าเพื่อนจะดูไงเพื่อนบอกโหวตอ่ะดูหนังผีดูหนังผีเรื่องนี้เรียมดูหนังผีนะใช่ทุกๆคนหลายๆคนบอกหนังผีหนังผีหนังผีเดี๋ยวก็โอเคฝืนใจไปดูอืมแล้วพออยู่ในโรงหนังนั่งอยู่ในโรงหนังก็ฝืนใจดูหนังผีแล้วเดี๋ยวก็ดูเป็นยังไงคะปิดตาใช่ไหมใช่พี่อ๋อดูปผิิดดรตูาปนี่แหละเดี๋ยวหนังเนี่ยจะน่าจะประมาณ2 ชั่วโมงไหมคะหนังประมาณไม่ถึงไหม1 ชั่วโมงครึ่งเหรอประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งนะคะ1 ชั่วโมงครึ่งหนังประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งครูเรียมเนี่ยก็ปิดตาใช่ไหมปิดตาดูประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งใช่อืมฝืนใจดูฝืมนากมากค่ะผู้หญิงอืมครูหญิงก็เคยนะครูเรียมฝืนใจดูหนังเนี่ยแต่ไม่เหมือนครูเรียมครูเรียมเนี่ยไม่ดูหนังผีแล้วดูใช่ไหมคะแต่ครูหญิงเนี่ยดูตอนแรกอ่ะเห็นโปสเตอร์หนังแล้วก็อู้อยากดูอยากดูแล้วก็ซื้อตั๋วคิดว่าน่าจะประมาณแบบตอนนั้นมันน่าจะ220 บาทมั้งอืมจำไม่ได้แต่รู้ว่าแพงนั่นแหละเพราะว่าอันนี้เป็นจอหนังที่คุณเรียมบอกสมัยเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะมีแถว A แถว B แถว A เนี่ยมันจะแพงใช่ก็ซื้อ220 บาทใช่ไหมหนังเนี่ยโอ้วิลสมิธใช่ไหมวิลสมิธเล่นก็คิดโอ้สนุกพอไปดูแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง30 นาทีแบบอืมอะไรไม่สนุกแต่ว่าซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมแล้วก็ดูแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ต้องแบบฝืนใจดูให้จบอืแบบมดู
แต่ไม่อยากดูแล้วนะไม่อยากดูแล้วพอรู้สึกอืมไม่สนุกเลยแตอ่ืมซื้อตั๋วแล้วใช่ไหมคะก็เลยฝืนใจดูจนจบแล้วอก็ืเข้าใมจไม่สนุกอ๋อโอถ้เาคหนังผีครูหญิงไม่ฝืนใจดูนะคะครูเรียมอ๋อคุณหญิงชอบดูหนังผีเหรอคะไม่ดูค่ะครูหญิงไม่อ๋อดูไม่ดูอ๋อไม่ฝืนใจดูเลยไม่ฝืนใจดูเลยค่ะไม่ดูแล้วครูเรียมเคยฝืนใจเรื่องอะไรอีกไหมคะเตรียมฝืนใจเรื่องเวลาที่ไปร้านบุฟเฟ่ค่ะครูหญิงครูเรียมไม่อยากกินบุฟเฟ่แล้วเพื่อนบอกเรียมมากินบุฟเฟ่หรอก็เลยต้องฝืนใจไปกินกับเพื่อนไม่ใช่ค่ะตอนที่ไปค่เะนี่ยไม่ได้ฝืนใจอยากกินบุฟเฟ่อืมแต่ว่าบุฟเฟ่หลายๆร้านเขาจะให้กิน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 ให้หมดแต่ตอนที่เราไปร้านเราหิวหิวอืมมากๆแล้วเราก็ตักตักตักเยอะมากๆค่ะตอั๋กอเยอะมาแล้วแล้วก็กิน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 ใกชิ่นกก็ิจะเรนิ่มชาโดยตอนแรกตักมาเยอะๆเนี่ยหิวก็แบบโอ้กิน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 แล้วก็กินกินกินแล้วก็อิ่มใช่แต่ยังไม่หมดใช่อิ่มแล้วก็เห็นข้างหน้าโอ้มีอาหารอีกเยอะมากๆก็คิดทำยังไงทำยังไงก็ต้องเพราะว่าฝืนใจกไิมน่กินได้ไหมไม่กินก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินมากค่ะอ๋อครูเรียมก็เลยต้องฝืนใจกินเพราะว่าตักมาแล้วๆใช่ค่ะอืแต่ว่ามถ้าเกิดเป็นตอนนี้ก็จะฝืนใจจ่ายเงินฝืนใจจ่ายเงินไปก็ดีไม่กวได่้าอยากจ่ายนะแต่ว่ากินกินไม่หมดจริงๆอาหารเยอะมากรู้ๆกสึิกนไม่ได้แล้วถ้าครูเรียมฝืนใจกินเข้าไปใช่ไหมมันอิ่มแล้วอ่ะแต่แบบหูกินไม่หมดเนี่ยจ่ายเงินมากๆก็เลยต้องแบบฝืนใจเสร็จที่นี่ฉันนั่งอยู่อย่างนี้นะคะเพราะมันจะอิ่มมากใช่ๆครูหญิงเคยฝืนใจกินบุฟเฟ่แต่ว่าเป็นบุฟเฟ่แบบชาบูอะค่ะอืกม็คือแบบมันหิวแล้วเราก็สั่งมาเป็นหมูนะคะหมูแล้วมันอร่อยมากๆเราก็เลยคิดโอ้ถ้าเราสั่งหนึ่งเนี่ยไม่พอใช่หมูแบบมันจะมาเป็นเหมือนหนึ่งจานอย่างเงี้ยอืหนึ่งมใช่ไหมหนึ่งถาดแล้วก็มีหมูมันน้อยเราก็เลยแบบสั่งมันอร่อยใช่ไหมเราก็เลยสั่งเยอะๆสักสามอย่างเงี้ยสมมติไปอกืันมกับครูเรียมสองคนครูเรียมสามครูหญิงสามก็รู้สึกว่าโอ้หมูอร่อยแล้วก็กินกินแล้วก็เหมือนครูเรียมอะค่ะอิ่มอืมอิ่มแต่แบบมันเหลือหมูประมาณแบบสามชิ้นอะก็คือแบบหนึ่งสองใช่ไหมหมดแล้วเหลือสามชิ้นถ้ากินไม่หมดต้องจ่ายเงินครูใชหญิง่ก็เลยแบบเวลาเคี้ยวแล้วอ่ะมันไม่อยากกลืนน่ะใช่มันแบบมันไม่ไหวแล้วจริงๆแต่แบบไม่ได้ไม่ได้แพงแพงหมูแค่สามชิ้นชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่หนึ่งก็แบบคุเรียมเอาไปไหมใช่เรียมกำลังจะพูดเลยว่าเป็นแบบนี้บ่อยมากเวลาแบบไปกินข้าวกับเพื่อนเวลาไปกินบุฟเฟ่แล้วตอนแรกๆเราก็จะสั่งมาสั่งมาอืสั่งมมาเรียมก็คิดสั่งให้ครูหญิงด้วยสั่งให้เรียมด้วยแล้วมันก็เยอะมากๆพอกินไปแล้วก็อิ่มเรียมก็ครูหญิงกินครูหญิงกินค่ะครูหญิงกินอิ่มค่ะแล้วค่ะ
ผู้หญิงอิ่มแล้ช่ววยกินหน่อยเรียมสั่งอะเรียมสั่งเรียมสั่งเรียผมู้กหญินิงผู้หญิงหญกิิงนไม่หไนด้่สอัย่งไม่ค่ะอันนี้ครูหญิงสั่งครูหญิงกินหมดแล้วหมูครูเรียมสั่งกุ้งครูเรียมสั่งปลาครูเรียมสั่งครูเรียมกินค่ะแต่เลี้ยงก็สั่งมาให้ผู้หญิงด้วยนะคะผู้หญิงแต่กินครูหญิงอิ่มแล้วไงครูเรียมสั่งกินช่วยหนผู่้หญอิงยก็ต้องฝืนใจกินอย่างเงี้ยเหรอคะโอเคก็ได้ผู้หญิงกินหมดผู้หญิงไม่อยากกินหมูหนึ่งเดือนนะคะเวลาฝืนใจกินที่ครูเรียมสั่งมาให้ใช่ไหมพอไปเจอหมูไม่เอาหมูนะคะครูเรียมไม่เอาหมูแล้วเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ครูหญิงเนี่ยเป็นบ่อยมากนะคะเวลากินบุฟเฟ่พอหลังๆสมัยกินบุฟเฟ่บ่อยๆก็จะรู้แล้วสั่งน้อยๆสั่งน้อยๆสั่งน้อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบกินไม่หมดแล้วมันอิ่มแล้วก็ต้องแบบฝืนใจกินไงมันแบบใช่ขไอมง่เรียอมร่อยหลังๆมานี้ก็จะบอกเลยว่าผู้หญิงตักไปกินของผู้หญิงเรียมตักมากินของเรียมพออืมไม่ต้ใอชงแบ่บตักมาให้อืมไม่ครูเอหญาิงครูเรียมก็ตักให้ครูหญิงครูหญิงก็ตักให้ครูเรียมกินไม่หมดนะคะต้องฝืนใจกินเข้าไปโอ้โหไม่ไหวแล้ใชวเร่าฝืนใจอะไรอีกไหมอ่ะครูเรียมคนไทยเนี่ยเวลาที่อายุ30ขึ้นไปผู้หญิงคิดว่าพ่อแม่ของเราจะพูดเรื่องอะไรมากๆแต่งงานหรือยังแต่งงานไหมมีแฟนหรือยังมีแฟนเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีแฟนใช่ไหมใช่แล้วบางคนที่เขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็จะไปหาผู้ชายหาแฟนให้เราใช่หามาให้แต่งงานกับเราเมื่อก่อนนะคะเมื่อประมาณห้าสิบปีก่อน60ปีก่อนผู้ชายกับผู้หญิงที่ไม่ได้รู้จักกันหรือว่าไม่ได้รักกันไม่ได้รักกันก็ต้องแต่งงานกันเพราะคุณพ่อคุณแม่บอกเรียมผู้ชายคนนี้ดีนะแต่งงานเรียมอายุ35แล้วสมมุตินะคะนักเรียนคุณเรียมยังไม่ถึงนะคะสมมุติคุณเรียมอายุ22นะคะเรียมอายุ35แล้วต้องแต่งงานแต่เรียมไม่อยากแต่งอ่ะแต่คุณพ่อคุณแม่บอกให้แต่งใช่ไหม50ปีที่แล้วครูเรียมก็ต้องฟังคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเหรอคะใช่50ปีที่แล้วก็ไม่ได้รักกันแต่ก็โอเคฝืนใจแต่งงานกันใช่ค่ะผู้ชายก็ต้องฝืนใจผู้หญิงก็ต้องฝืนใจแต่งงานกันอุ๊ยตอนนี้ยังมีไหมคะผู้ชายผู้หญิงที่แบบต้องฝืนใจแต่งงานกันแบบไม่ได้รักกันหรอตอนนี้ไม่รู้นะคะแถมวีบ้านน้อคยรูนเะรียมไม่มีนะมีน้อยแต่แถวบ้านเรียมถ้าเกิดเห็นก็คือผู้หญิงอาจจะไม่ได้รักผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่ได้รักผู้ชายแต่ว่าผู้ชายรักผู้หญิงแล้วก็มีเงินมากๆผโูอ้้อหัญนนิี้งคุณหญิกง็ก็ฝืนใจนะใช่ไหมผู้หญิงก็ฝืนใจแบบอยู่บ้านเดียวกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชาย
จ่ายเงินมีเงินมากๆหรือว่านี้อย่างหนึ่งไหมผู้หญิงเพิ่งคิดได้ผู้เรียนพูดถ้าผู้หญิงกับผู้ชายเป็นแฟนกันแหละก็รักกันใช่ไหมรักกันแต่ว่าไม่ได้คิดอยากจะแต่งงานกันแต่ผู้หญิงเนี่ยท้องอ๋ออืมถ้าผู้หญิงท้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ท้องยังไม่ได้แต่งงานท้องไม่โอเคคุณพ่อคุณแม่บอกแต่งงานแต่ผู้ชายกับผู้หญิงแบบอาจจะยังไม่อยากแต่งก็ต้องฝืนใจแต่งงานกันเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่โอเคสมัยถ้าผู้หญิงยังไม่ได้แต่งงานแล้วท้องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายมากๆคุณพ่อคุณแม่ก็บอกแต่งงานมันก็อาจจะมีนะแบบฝืนใจแต่งงานอ่ะใช่แต่รักกันนะแต่แบบไม่ได้อยากแต่งงานไงยังไม่อยากแต่งงานอ่ะอืมอืมโอ้ใช่ไหมควาแตม่ทจริ้องงก็เลยต้องแต่งงานเรามีเรื่องที่ต้องฝืนใจเยอะมากๆเลยนะคะคุณหญิงใช่ค่ะเหมือนตอนนี้เราก็ต้องฝืนใจตื่นหรือว่าต้องฝืนใจบายบายนักเรียนแล้วใช่เพราะว่าเวลถาึงแมหม้ดว่าแลเรา้วอยากจะใช่ค่ะเราอยากจะคุยกับนักเรียนอีกนะคะแต่เราก็ต้องฝืนใจบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พอแล้วพอแล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้านะคะในคลิปหน้าใช่วันนคี้่ะก็สต้่อวงนคลฝิปืนีน้เนาะใจฝืนใจฝืนใจสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนไปก่อนสวัสดีนะคะนักเรียนต้องฝืนใจมากๆใช่ค่ะไปแล้วค่ะฝืนใจลาผู้หญิงค่ะลาคุเรียมค่ะอันนี้ไม่ฝืนใจนะคะไม่ลาฝืคน่ะใจผู้หญิงไม่ฝืนใจคุณเหลโืออผเูค้หญิงเป็น example ใช่ไหมเรื่องจริงบ๊าเยรื่บองาจริยงค่ะบ๊ายบายค่ะ